กองทัพนะคะยังคงดำเนินโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำประจำปี2559อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยรวมไปถึงภัยแล้งอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลค่ะกองทัพบกโดยหน่วยทหารช่างจากกองทัพภาคที่ 1-4 และกรมการทหารช่างนะคะกำลังเร่งขุดลอกวางท่อและพัฒนาระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำไปยังพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือพื้นที่นอกเขตชลประทานใน10จังหวัดทั่วประเทศตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ70ปีครองราชประชารัฐรวมใจพักป่ารักน้ำตามรอยพ่อมีความคืบหน้า 166.88 และจะเสร็จสิ้นในเดือนกันยายนนี้ค่ะควบคู่ไปกับโครงการบูรณะการขุดลอกแหล่งน้ำทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนนะคะซึ่งมีมากถึง 1,209 โครงการดำเนินการไปแล้วเกือบร้อยละ 97.49 ค่ะขณะที่84โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำชุมชนใน28จังหวัดที่กองทบกได้ร่วมกันนะคะกับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์มาตั้งแต่เดือนเมษายนเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนโดยให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งน้ำดำเนินการแล้วเสร็จถึง 84.51 และจะเสร็จสิ้นในเดือนสิงหาคมปีนี้